จงเฟินสวัสดีค่ะพบกับรายการสื่อจงเฟินนะคะรายการที่จะพาทุกคนมาอัปเดตชีวิตของศิลปินดาราที่ทุกคนชื่นชอบวันนี้เราจะพาใครมาให้ทุกคนรู้จักกันไปดูกันเลยกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจงเฟินรายการที่เราจะมาทำความรู้จักกับนักแสดงวายซีรีส์ที่น่าสนใจกันด้วยคำเรียกร้องที่ขอกันเข้ามาจากตอนที่แล้วอาทิตย์นี้เราจะมาเล่าเรื่องของหนุ่มรัฟคณาวุฒิกันที่ถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยอยู่แต่ความสามารถนั้นไม่น้อยนะจ๊ะถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็ไปดูกันเลยรัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงษ์เกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพ.ศ.2540ที่กรุงเทพหนุ่มรัฟมาพร้อมกับส่วนสูง185เซนติเมตรและรอยยิ้มกระชากใจที่ใครหลายคนเห็นแล้วต้องถึงกับละลายเลยทีเดียวในวัยเด็กของหนุ่มกราฟนั้นเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ซนสุดๆถ้าถามว่าซนขนาดไหนแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าคลาดสายตากับคุณแม่ทีไรนั้นเป็นว่าจะกลับมาพร้อมกับแผลทุกทีแต่ในวัยเด็กนั้นก็ไม่ใช่ช่วงที่หนุ่มกราฟจะมีแต่ความซนอย่างเดียวเพราะในช่วงนี้นี่แหละที่หนุ่มกราฟนั้นหลงไหลในกีฬาฟุตบอลมากซึ่งทีมที่หนุ่มกราฟเชียร์นั้นก็คือทีมเชลซีนั่นเองส่วนนักเตะที่เป็นไอดอลของหนุ่มกราฟนั้นก็เป็นอดีตดาวเด่นของทีมอย่างเอเดนฮาซาร์นั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นได้ย้ายออกจากทีมเชลซีไปแล้วนะจ๊ะถ้าจะให้บรรยายหนุ่มกราฟแล้วก็คงต้องใช้คำว่า work life balance น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าหนุ่มกราฟนั้นให้ความสำคัญต่อครอบครัวของตนมากๆจากการสัมภาษณ์จากหลายที่ไม่ว่าหนุ่มกราฟจะติดเกาะหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็จะไม่ลืมเรื่องครอบครัวเป็นอันขาดน่ารักมากสิ่งที่บอกชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นช่วงโควิด-19ที่ทางบ้านนั้นประสบปัญหาทางด้านธุรกิจหนุ่มกราฟก็ใช้เงินที่หามาได้นั้นช่วยเหลือครอบครัวของตนแม่ลูกตัวอย่างจริงๆส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการนอนนั่นเองถ้าถามว่าการนอนนั้นสำคัญต่อหนุ่มกราฟขนาดไหนแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าวันไหนที่ไม่มีงานถ่ายทำหนุ่มกราฟสามารถนอนอยู่บนเตียงได้ทั้งวันเลยทีเดียวส่วนเรื่องการแสดงของหนุ่มกราฟนั้นจะเรียกได้ว่าหนุ่มกราฟเนี่ยมีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆก็ว่าได้เพราะหนุ่มกราฟนั้นเริ่มแสดงตั้งแต่ม.2ซึ่งเริ่มจากงานโฆษณาก่อนหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนมาดังมากๆๆๆกับทานไทป์เดอะซีรีส์ที่ได้มาเจอกับหนุ่มมิวนั่นเองถึงแม้ว่าตัวละครของหนุ่มกราฟในทานไทป์เดอะซีรีส์จะมีคาแรคเตอร์ที่ผิดจากตัวของหนุ่มกราฟเองแต่หนุ่มกราฟก็มีความมืออาชีพและแสดงออกได้ดีมากจนแฟนคลับหลายคนนั้นอินกันไปตามๆกันเลยทีเดียวแต่หนุ่มกราฟก็ไม่ได้แค่แสดงอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าหนุ่มกราฟเนี่ยก็มีผลงานเพลงมากมายออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยเรียกได้ว่าอายุน้อยร้อยความสามารถจริงๆด้วยโดยการพิสูจน์นั้นแค่คำพูดก็คงจะน้อยไปมาดูรางวัลกันดีกว่าบอกตรงๆว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มกราฟกวาดไปถึง7รางวัลเลยทีเดียว Oh my god โดยรางวัลที่ได้นั้นมีตามนี้เลย LINE TV Award 2020สาขา Best Christine จากซีรีส์ Tan Type The Seriesเกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ CAS Award 2020สาขา Shining Star Male สาขานักแสดงวัยรุ่นชายยอดเยี่ยมแห่งปีและสาขา The Best Scene จากซีรีส์ Tan Type The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ HAL Award 2019สาขา The Best Couple จากซีรีส์ Tan Type The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆThai Crazy Award 2020สาขา Best BL Couple จากซีรีส์ Tan Type The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆและ Maya Award 2020สาขาดาราคู่ขวัญขวัญใจมหาชนจากซีรีส์ Tan Type The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆอีกเช่นเคยถ้าเกิดว่าแฟนๆทุกคนคิดถึงหนุ่มกราฟแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าล่าสุดหนุ่มกราฟกำลังจะมีละครออกมาให้ชมเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของหนุ่มกราฟที่ชอบการนอนเป็นชีวิตจิตใจและรักครอบครัวมากแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านความสามารถก็ไม่เป็นรองใครนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อน
จอกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้เราเล่าเรื่องของใครอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องเฟิ่น